วันเนี้ยตอนจะไปซ้อมเต้นด้วยว่าก็เดิน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 กำลังจะเข้าห้องซ้อมนั่นเนี้ยก็เห็นก็ได้ยินเสียงคือแบบคณิ้งฟ้าใสคณิ้งฟ้าใสปิ๊งแชมพูเดินตามหลังมาก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมากก็เลยหันไปดูคือแชมพูอ่ะจะทิ้งขยะแต่ว่าหลงเอาโทรศัพท์ทิ้งขยะแล้วโทรศัพท์มันก็สไลด์ไปในถังขยะเลยก็ต้องคุยโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคณิ้งก็แซวอะไรสักอย่างว่าเหมือนคณิ้งแบบยุมั้งว่าแบบให้ทิ้งโทรศัพท์แล้วแชมป์ก็ทิ้งจริงๆแต่ว่าน่าจะหลงละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปถามเจ้าตัวเอ็มดูแล้วสภาพที่หนูหันหลังกลับไปคือแชมพูนั่งคุยหาโทรศัพท์แล้วมันมีเรื่องตลกอ่ะหนูจะมาเล่าคือหนูซ้อมคอนเสิร์ตอยู่ใช่ปะมันก็ซ้อมปกติใช่ไหมเมื่อวานแล้วแบบพะแพงอ่ะเอาบวยมาให้กินบวยที่มันเป็นเม็ดอ่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดอยู่ข้างในเม็ดบวยอ่ะแล้วมันต้องคายออกอ่ะแล้วหนูก็นั่งกินทุกคนก็สนใจกับคนที่กำลังซ้อมใช่ป่ะทุกคนกำลังดูคนที่กำลังซ้อมหนูก็นั่งกินบวยไปแล้วก็ดูคนซ้อมไปด้วยแล้วก็คิดว่าก็กินแบบแอบทะเลนิดนึงก็กินแหละแต่ก็ไม่คิดว่าคงไม่มีใครมันนั่งดูคนกินบวยเข้าใจป่ะก็คงดูเขาซ้อมเต้นกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอยู่คนนึงจังหวะที่หนูคายเม็ดบวยอ่ะหนูคายแบบทุเรศมากทุกคนหนูคายแบบกะไม่มีใครมองอ่ะกะแบบอยู่คนเดียวอ่ะถุยออกใส่ถุงแล้วหนูก็เลยเช็คความเรียบร้อยในการว่าแบบมีคนมองหรือเปล่านะหันจนมาถึงตรงเนี้ยมันมีอยู่คนนึงชื่อคณิ้งกันทุกคนคายบวยคายเม็ดบวยแล้วก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันมองมาที่เราวะก็เลยเช็คก็เลยแบบยังทำอย่างนี้สักอย่างทำอะไรสักอย่างว่ามองเราเหรอแล้วคนนี้ก็ชี้แล้วก็บอกว่าแล้วก็แบบงับงับปากมั้งว่ากินอะไรอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าบวยแล้วคนนี้ก็ทำท่าถุยบวยถุยเม็ดบวยอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เลยแบบเฮ้ยคณิ้งมองทำไมแล้วทำไมต้องเป็นคณิ้งจบแล้วภาพลักษณ์ที่สั่งสมมาก็ไม่ได้สั่งสมมาตั้งแต่แรกนี่แล้วแบบทำไมต้องเป็นคณิ้งเข้าใจไหมคือมันทุเรศมากอ่ะมันทุเรศมากอ่ะแต่หนูคายออกมาความสัมพันธ์แบบคายเม็ดบวยจริงโอ้